ลำดับต่อไปเราจะเปลี่ยนจากครูภาษาอังกฤษนะคะเป็นคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะเรียนท่านประธานคณะกรรมการและคุณครูทุกท่านดิฉันนางสาวอวยชัยสุขสว่างตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประวัติการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเหล่าใหญ่มนาสงประทุมเวชตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจบการศึกษาจากโรงเรียนวัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์วิชาโทภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการทำงานบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกณโรงเรียนวัดบางประกอบสำนักงานเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2540ศรัทธาในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรยึดมั่นในอุดมการเสียสละและอุทิศตนยกย่องสนับสนุนและก็เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 3. ความรับผิดชอบในวิชาชีพได้ปฏิบัติตนตามหน้าที่และมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอสังคมยอมรับและเป็นมิตรกับทุกคน 5. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะและเคารพกติกาของสังคมด้านที่2นะคะด้านคุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะที่1การมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนดเรียนคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะและคุณครูที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายรุ่งเทียนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัวขาวสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอรายงานผลการประเมินด้านที่หนึ่งและสองและแนะนำประวัติส่วนตัวต่อไปนี้ครับประวัติส่วนตัวชื่อรุ่นเกิดเทียนเกิดวันที่18มกราคม2518ปัจจุบันอายุ45ปีครับอยู่บ้านคุณว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์บิดาชื่อประวัติเกิดเทียนและนางอานมาดาชื่อนางสวนีเกิดเทียนทำไมมันไปเองไปที่โรงเรียนโรงหลวงยาอำเภอดุหลงจังหวัดมุกดาหารครับและเดือนมีนาคม2552ย้ายไปที่โรงเรียนดอนจางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารและวันที่20มีนาคม2552ในปีเดียวกันถึงปัจจุบันเป็นเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบัวขาวครับปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปี6ทับ4 6ทับ9และ6ทับ11ชั้นมัธยมศึกษาสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ทับ4 6ทับ9 6ทับ11ที่เกิดขึ้นยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยศรัทธาของอาชีพครูที่ดีไม่เคยมีประวัติเสียหายเคารพการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 3. การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมเป็นกระผมเป็นผู้ดำเนินตามหลักความพอเพียงละเว้นอบายมุขทั้งปวงปฏิบัติตามหลักอภินิอันดีงามดำรงชีพด้วยความพอดีพอเพียงเหมาะสมหาความรู้ใหม่ที่ได้มาพัฒนานักเรียนผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับเอาใจใส่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพมีการเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมความรู้ของผู้เรียนโดยไม่บิดเบือนไม่ปิดบังและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับ
บริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันครับศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนางานในหน้าที่และพฤติกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและแบบแผนมีจิตอาสาจิตสาธารณะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือสถานที่อื่นๆใดครับหน้าที่2ครับด้านคุณภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถภาพหลักครับขออภัยหน้าที่1ครับสมรรถนะทางอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการมีข้อหลักสูตรปรับปรุงจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วนตามองค์ประกอบโดยสอดคล้องกับผู้เรียนจนส่งผลให้ผลปีการศึกษา2560-6และ2561คะแนนโอเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศครับสมรรถนะที่2การบริการที่ดีมีความตั้งใจในการปรับปรุงบริการให้ความร่วมมือสนับสนุนเพื่อนต่างๆกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มความสามารถครับให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นทั่วโลกโดยเฉพาะการมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนเกิดสมรรถนะหรือทักษะในศตวรรษที่21เชิญท่านคุณครูวราพรภูผาสุขค่ะทางด้านกรรมการและขอเรียนเชิญคุณครูนิตยานักการศิลป์คุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานนางพานิกาลุนรักรักษาการผู้อำนวยการโครงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่านผู้อำนวยการสัมภาษณ์ประทุมชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาวคณะกรรมการผู้ประเมินวิทยาฐานะและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางนิตยา ณ กาฬสินธุ์ครูชำนาญการพิเศษสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบัวขาวผู้ขอรับการประเมินวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญขอนำเสนอข้อมูลของดิฉันในแต่ละด้านดังนี้ประวัติส่วนตัวดิฉันเกิดวันที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2512ที่บ้านบัวขาวอำเภอสุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบัวขาวจบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์วิทยาลัยครูมหาสารคามประวัติรับราชการดิฉันรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่29มิถุนายน2535ที่โรงเรียนวังถอนพัฒนาอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมสังกัดกรมสามัญศึกษาโอ้ดีมากเลยย้ายมารับราชการที่โรงเรียนกุชินารายเมื่อปีพ.ศ. 2537สังกัดสพง24ปีพ.ศ. 2559ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนบัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์การปฏิบัติงานดิฉันปฏิบัติการสอนสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดังนี้ 1. สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม.4 2. สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นม.4 3. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมขั้นพิเศษชั้นม.4 ด้านที่ 1. ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดิฉันได้ปฏิบัติดังนี้ตอนที่ 1. การมีวินัยดิฉันมีวินัยในตนเองปฏิบัติตามกฎระเบียบอันดีงามของสังคมอย่างเคร่งครัดเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านในส่วนของคุณครูนิตยาณ กาฬสินธุ์นะคะก็ได้นำเสนอข้อพูดสมเด็จในสมรรถนะนะคะก็เชื่อมั่นว่าผลงานต่างๆในส่วนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นั้นก็ได้ปรากฏออกมาเป็นผลสำลีที่เป็นที่ยอมรับสำหรับ
การช่วยเหลือนักเรียนนะคะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะนักเรียนที่มีปัญหานะคะส่วนมากแล้วเขาจะไม่ค่อยมาปรึกษาคุณครูนะคะเขาจะปรึกษาเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงนักเรียนได้นะคะเราต้องทำตัวเป็นเพื่อนกับเขาให้เขาไว้วางใจนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นในการที่มีเราสอนนะคะมีเราเป็นครูนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรู้จักปัญหาของนักเรียนได้ค่ะคุณครูผู้ขอรับการประเมินท่านต่อไปได้แก่คุณครูจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะคุณครูจารุมาศกาลสินค่ะค่ะเรียนท่านประธานคณะกรรมการคณะครูบุคลากรโรงเรียนบัวขาวและผู้มีเกียรติที่เคารพยิ่งดิฉันนางจารุมาศกาลสินครูชำนาญการพิเศษสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมผู้ขอรับการประเมินวิทยาฐานะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเศรษฐศาสตร์การเงินจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจบปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้การเงินเมื่อวันที่31พุทธศักราช2536ที่โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ตำบลโคกสว่างอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมใช้เวลาที่ปฏิบัติงานที่นั่น9ปีทั้งในตำแหน่งครูการเงินแล้วก็สอนในกลุ่มสารคณิตศาสตร์ในตอนนั้นนะคะพุทธศักราช2545ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนาคายประชาสรรค์อำเภอกุชินารายเป็นเวลา4ปีพุทธศักราช2548ช่วยราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต3ห้วยพึ่งเป็นเวลา1ปีจังหวัดกาฬสินธุ์คณะกรรมการคุมสอบโอเนียม6ทำหน้าที่นี้เกือบทุกปีนะคะหัวหน้างานสวัสดิการประกันอุบัติเหตุโรงเรียนบัวขาวเลขานุการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบัวขาวเลขาสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนบัวขาวการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนผลที่เกิดจากผู้เรียนนะคะ 1. ด้านสติปัญญานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรมเฉลี่ยรวมสูงขึ้นข้อที่ 2. ผู้เรียนมีจิตนาคติที่ดีในการเรียนรู้เห็นคุณค่าในการศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ดีขึ้นและได้รับรางวัลต่างๆมากมายเป็นที่ประจักษ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราด้านที่1วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้อที่1ด้านการมีวินัยดิฉันเป็นผู้มีวินัยมีคุณธรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบทางราชการและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัดพัฒนาการส่งเสริมการสนับสนุนจนส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและมีผลงานดังนี้ดิฉันได้รับเหรียญครู 100,000 ครูดีประจำปี2559เขียนนี้ก็ปักอยู่ที่อกเป็นหลักฐานชัดเจนนะคะรับรางวัลครูดีเด็กประจำปีการศึกษา2560จากกรมการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับโล่รางวัลครูสอนสังคมศึกษาดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปีการศึกษา2561จากก้าวเดินไปให้ถึงเส้นชัยแม้ไกลแสนไกลไม่หวั่นไหวอุปสรรคมีไว้ให้ฝ่าฟันไกลแค่ไหนก็ขอให้พบจบเส้นชัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ค่ะที่มีคำถามข้อนึงค่ะอยากจะเรียนถามคุณครูว่าในฐานะที่คุณครูเป็นผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะมีวิธีการสอนให้นักเรียนได้ติดตามข่าวสารที่เราเห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆเราจะมีวิธีการสอนให้นักเรียนบนพวกข่าวสารที่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างหรือที่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างจะมีวิธีการสอนอย่างไรบ้างคะตอนแรกก่อนที่เราจะให้หัวข้อในตรงนี้คือในแง่บวกแล้วก็แง่ลบเราจะบอกเด็กก่อนว่าให้เด็กไปหาค้นมาสักหัวข้อหนึ่งแล้วก็มานำเสนอเวลานำเสนอการนำเสนอของเด็กนักเรียนจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบแล้วจะเด็กแบ่งเด็กเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ควบคุมดูแลในการใช้เทคโนโลยีของเด็กไม่ใช่ว่าคุณครูสั่งงานแล้วคุณครูก็นั่งที่โต๊ะแล้วเด็กก็จิ้มจิ้มไม่รู้เล่นเกมอะไรต่ออะไรไปดูเว็บอะไรต่อเว็บอะไรมันก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นครูก็ควบคุมอย่างใกล้ชิดค่ะเราทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันในกลุ่มเดียวกันเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้มีจิตใจดี